ร่วมสนับสนุนคนเก่งและนำเสนอเรื่องราวดีๆโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกลิ่นอันหอมหวานของวานิลามักจะถูกนำมาใช้แต่งกลิ่นในการประกอบอาหารไม่ว่าจะเป็นไอศกรีมเค้กขนมปังหรือเครื่องดื่มชนิดต่างๆทำให้อาหารหรือเครื่องดื่มเหล่านี้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นแต่ทว่ากลิ่นวานิลาสังเคราะห์ที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปผลิตจากน้ำทิ้งในโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษเป็นความจริงหรือไม่ไปหาคำตอบสำหรับเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยครับวานิลาผลิตจากน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษนะคะเพราะว่าเนื่องจากวานิลาธรรมชาติเนี่ยมีราคาแพงในอดีตก็เลยมีการคิดค้นว่าทำยังไงจะหากลิ่นสังเคราะห์มาทดแทนกลิ่นของวานิลาเนี่ยส่วนใหญ่คือสารวานิลินซึ่งมีโครงสร้างที่มันง่ายมากเลยเป็นฟีนอลแค่โครงสร้างเดียวแต่ที่จริงแล้วมันไม่สามารถทดแทนกันได้เพราะว่าในฝักวานิลาเนี่ยมันมีกลิ่นทั้งหมดเนี่ยกลิ่นหอมระเหยรวมๆกันเนี่ย200กว่าชนิดแต่สารวานิลินเนี่ยเป็นกลิ่นที่มีเป็นสารที่มีมากที่สุดประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์เขาก็เลยสังเคราะห์จากน้ำเสียเมื่อวานิลาสังเคราะห์ทำจากน้ำทิ้งในโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษแบบนี้แล้วจะส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวหรือเปล่านะแต่เป็นที่รู้กันสารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิดเนี่ยมันก็เป็นที่มาที่ไม่ค่อยจะเหมาะกับผู้บริโภคอยู่แล้วแต่เนื่องจากวานิลินเนี่ยใช้ในการทำอาหารเนี่ยใช้ปริมาณน้อยก็เลยไม่มีรายงานมาบ่งชี้ว่าบริโภควานิลินจากสังเคราะห์เยอะๆแล้วเป็นอันตรายกับร่างกายมีแต่ส่วนที่ว่าก็บอกเป็นประโยชน์เท่านั้นเองจริงๆแล้วเนี่ยกลิ่นวานิลาเนี่ยมันจะช่วยในการทำให้เป็นอโรมาเทอราปีได้ในต่างประเทศเนี่ยเขาจะสกัดวานิลาเข้มข้นเนี่ยไปเป็นหัวน้ำหอมนอกจากนั้นก็อาจจะผสมพวกน้ำมันหอมในการนวดในการผ่อนคลายมันจะหวานหอมเหมือนคุณดมดอกไม้สาเหตุที่ต้องมีการสังเคราะห์กลิ่นวานิลาจากน้ำทิ้งเพราะวานิลาแท้จัดเป็นพืชเครื่องเทศที่แพงอันดับ2ของโลกนั่นเองเพราะพืชตัวนี้เนี่ยเป็นพืชที่ยากก็คือต้องมีการผสมดอกหมดเลยวานิลาเนี่ยติดดอกเองไม่ได้มันเป็นกล้วยไม้เลื้อยค่ะต้องเลื้อยพันเกาะต้นไม้นะคะอยู่ใต้ต้นไม้อยู่กลางแดดไม่ได้ขั้นตอนการบ่มเนี่ยค่อนข้างยุ่งยากซึ่งใช้เวลาประมาณ6เดือนเลยกว่าวานิลาจะหอมใช้งานได้ถ้าเรามีโอกาสนะคะอยากเชิญชวนให้ลองรับประทานวานิลาแท้ๆดูมันจะหอมนุ่มนวลแล้วเราจะได้ความรู้สึกที่มันไม่เหมือนเดิมส่งเสริมทางที่ให้เป็นคนสำหรับชาวเขาเป็นอาชีพเสริมนะคะในทางเหนือก็เชิญชวนกันค่ะบ้านเราเนี่ยมีวานิลาพันธุ์แรกของโลกด้วยนะฝรั่งมาเจอตั้งชื่อว่าวานิลาสยามเนนซิสมาจากคำว่าสยามคือไทยฝักวานิลาพันธุ์ไทยเราเนี่ยใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยค่ะเป็นไจแอนท์วานิลา2เท่าเลยถ้าเราทำได้เราก็แข่งขันกับเขาได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมเจอคนเก่งบอกทีเจอคนดีบอกด้วยเชิญชวนน้องๆและคุณผู้ชมรายการแนะนำคนเก่งและคนดีหรือเรื่องราวดีๆที่พบเจอเพื่อส่งต่อความดีที่คุณประทับใจเนื้อหาที่ได้รับการนำเสนอจะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการส่งเรื่องราวดีๆของคุณได้ที่ Facebook Page ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้นะคะนิยามของความสุขในชีวิตคุณเป็นแบบไหนแต่ละคนให้คำจำกัดความที่แตกต่างกันไปส่วนเธอคนนี้มองว่าความสุขคือการนำสิ่งที่ตัวเองได้รับส่งต่อให้กับผู้อื่นและสังคมโอปอปัทมวดีบุญสวัสดิ์สาววิศวกรสิ่งแวดล้อมหัวใจอาสาผู้ที่ใช้ทุกความสามารถของตนเองช่วยลดปัญหาในสังคมทุกรูปแบบที่เธอจะทำได้สวัสดีค่ะชื่อโอปอปัทมวดีบุญสวัสดิ์กำลังศึกษาอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะก็ไลฟ์สไตล์ตัวนะคะปกติก็เป็นคนที่ชอบอยู่นิ่งๆค่ะมีเวลาว่างค่ะก็จะอ่านพวกแบบฟิตบอร์ดฟอลโล่เกี่ยวกับพวก
ดีไซน์หรือว่าสิ่งแวดล้อมความแตกต่างของคนในแต่ละท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าด้วยโอกาสหรือว่าสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆทำให้เราแบบมีกิจกรรมทำอยู่ตลอดเลยค่ะที่เลือกเรียนคณะนี้เนี่ยก็เพราะว่ามีความสนใจด้านสิ่งแวดล้อมเวลาเห็นขยะอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกมีคำถามในใจว่าขยะตรงนี้มันไม่ไปไหนสักทีหรือว่าเฮ้ยแล้วมันจะย่อยสลายยังไงสุดท้ายมันจะไปที่ไหนแล้วก็เวลาเห็นอินโนเวชันอะไรใหม่ๆในฟลิปบอร์ดอะค่ะก็จะสนใจเป็นพิเศษว่าเอ้ยมันทำงานยังไงอันนี้ช่วยโลกได้ไหมอะไรเงี้ยก็ชอบด้านนี้ค่ะจากความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นจุดเริ่มต้นให้เธออยากจะศึกษาค้นคว้าและนำเอาความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสิ่งที่ทำให้เราชอบสิ่งแวดล้อมเนี่ยน่าจะเป็นตั้งแต่เด็กๆอะค่ะเด็กๆก็เริ่มแบบอยากมีสวนเป็นของตัวเองอยากมีสวนส้มอะไรเงี้ยคือชอบสิ่งแวดล้อมเพราะว่าอยู่ด้วยแล้วน่าจะมีความสุขแต่พอเราโตขึ้นมาค่ะสิ่งแวดล้อมรอบข้างมันก็ไม่ได้สวยเหมือนที่เราคิดรู้สึกว่าสนใจด้านนี้แล้วก็อยากจะแก้ปัญหามันจะมีกิจกรรมของคณะสีเขาจะมีให้เก็บขวดไปขายกันทุกคนจะซื้อขวดน้ำมาดื่มกันใช่ไหมคะแล้วก็จะทิ้งเอาไว้หลังห้องแล้วคนมารับซื้อค่ะห้องไหนที่สามารถขายขวดนี้ได้แบบได้เยอะที่สุดเนี่ยเขาจะมีรางวัลให้อะไรเงี้ยขวดน้ำก็เลยกลายเป็นสิ่งที่มีค่าค่ะเขาจะแยกขวดกับฝาขวดนะคะเพราะว่าฝาจะแล้วก็แผ่นพลาสติกอะค่ะที่จะเป็นสลากอะเราก็คิดว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองเริ่มจากไปลองศึกษาที่หน้างานแลนด์ฟิลก่อนคือมันมีคนทำแล้วก็วงวานนี้ถือว่าเป็นบริษัทที่แบบตอบโจทย์จริงๆแบบเขาได้คืนกำไรอะค่ะตอนนี้ถ้าจบออกไปเนี่ยก็จะเริ่มที่จะแบบศึกษาแล้วเราพอจะทำอะไรได้บ้างเทคโนโลยีมันไปถึงไหนชีวิตสมัยมัธยมที่เต็มไปด้วยการทำกิจกรรมทั้งด้านความเป็นผู้นำและด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลให้โอปอก้าวสู่ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยกับสาขาในฝันอย่างภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมต่อยอดความตั้งใจของเธอที่จะนำความรู้ความสามารถไปแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องขยะสมัยมัธยมอะค่ะก็มีโอกาสอะค่ะได้ทำเป็นกิจกรรมคณะสีค่ะคือตอนนั้นนะคะเขาก็ให้โหวตว่าใครจะมาเป็นประธานคณะสีก็เลยโอเคตัดสินใจลงสมัครประธานคณะสีสุดท้ายแล้วน้องๆก็เลือกเรามันเป็นกิจกรรมที่สนุกมากค่ะคือเราได้คิดได้วางแผนแล้วก็ได้บริหารงานอะไรเงี้ยทำให้รู้สึกว่าสนุกมากแล้วก็คิดว่ากิจกรรมเนี้ยค่ะเป็นก้าวแรกที่ทำให้เราชอบในการทำกิจกรรมแล้วก็มองเห็นความสามารถของตัวเองมากขึ้นว่าเราบริหารอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันเนาะครอบครัวจะสนับสนุนทุกเรื่องที่อยากจะทำค่ะแล้วถ้าเขาสนับสนุนเราได้เขาก็แบบเต็มที่ไม่เคยที่จะแบบเอ้ยอย่าไปทำเลยหรืออะไรเงี้ยค่ะจุดเริ่มต้นเลยก็คือได้มีโอกาสไปเข้าค่ายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่ะที่มหาลัยมหิดลค่ะในค่ายเนี่ยค่ะเขาก็เปิดโอกาสให้เราค่ะได้คิดอินโนเวชันเกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติค่ะแล้วเราก็ได้ลองคิดลองทำซึ่งการดีไซน์ค่ะก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสวยงามค่ะแต่ว่าขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมว่ามันจะช่วยบรรเทาได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นคณะที่ใช่แล้วเลือกเอ็นทานเข้าทุกคณะที่มีคำว่าแบบสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยก็เลยติดที่นี่ค่ะคณะวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนะคะช่วงปี1ปี2เนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับหลักสูตรของโยธาแล้วก็วิศวกรรมทั่วไปค่ะจะเริ่มมาลงลึกในวิชาภาพประมาณปี3ปี4มีเรื่องไบโอยูนิตเรื่องการบำบัดน้ำเสียค่ะเวฟดีไซน์แลนด์ฟิลดีไซน์ก็จะเริ่มมาปี3ปี4แล้วถ้าเกิดเรียนจบเนี่ยก็จะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยแหละค่ะบวกกับชอบสิ่งแวดล้อมก็เลยคิดว่าจะไปทำงานเกี่ยวกับแลนด์ฟิลเรื่องแบบติดต่อซื้อขยะมากำจัดอย่างถูกวิธีอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่ได้พบเห็นปัญหาต่างๆในปัจจุบันทำให้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับเธอในการที่เดินหน้าแก้ไขปัญหาต่างๆตัวอย่างเช่นการลดช่องว่างระหว่างคนทั่วไปกับคนพิการเป็นจุดเริ่มต้นของการทำโครงการ Create for Changing และประสบการณ์ในการทำโครงการต่างๆก็สอนให้เธอได้พัฒนาได้ฝึกกระบวนการคิดวางแผนและการบริหารจัดการทั้งเรื่องคนและเวลาตั้งแต่เข้ามาที่มหาลัยเนี้ยค่ะกิจกรรมแรกที่ทำนอกเหนือจากพวกกีฬาสีเฟชชี่เกมอะไรเงี้ยก็คือโครงการคิดให้ดีทำให้พอค่ะโครงการ Public Speaking โครงการ Create for Changing ค่ะเป็นโครงการเกี่ยวกับการคิดแก้ไขปัญหาค่ะคิดแบบ Creative ด้วยปัญหาก็คือคนพิการเราก็เลยเข้าไปหาค่ะว่าในปัญหาในมหาลัยของเราเนี่ยค่ะผู้พิการมีปัญหาอะไรยังไงบ้างโครงการเราก็เลยเป็นเหมือนจุดเริ่มต้น
ไปหาปัญหาว่าหาสถานที่ในมหาลัยว่าที่ไหนที่มันควรจะเป็น priority อันดับหนึ่งที่เราจะแก้ไขมันเราก็เลยส่งเรื่องไปว่าจะเป็นทำเป็นทางลาดให้มันเป็นไปตามหลัก UD design universal design ค่ะให้สำหรับผู้พิการวีลแชร์รูปแบบโครงการก็จะเป็นกิจกรรม2วันค่ะว่าเราจะมีเฟสแรกก่อนเป็นเฟสอินโทรก็คือเราจะให้คนนะคะถ่ายรูปสถานที่ที่คิดว่าผู้พิการเข้าไม่ถึงในหัวข้อที่ว่าที่ไหนที่ผู้พิการเข้าไม่ถึงถ่ายรูปมาไอเดียในการแก้ไขปัญหาเนี่ยควรจะแก้ไขยังไงแล้วก็ในเฟสที่2จะให้นักศึกษาปกติที่ลงชื่อให้เขาได้มาเรียนรู้ก่อนว่า Universal Design คืออะไรเรียนรู้ว่าผู้พิการคืออะไรโดยมีเกรส2คนเป็นพี่พนักงานที่เป็นผู้พิการในมหาลัยเราอะค่ะผู้เข้าร่วมเนี่ยเขาจะรู้สึกดีมากฟีดแบคที่เขาพูดกลับมานะคะก็คือเขาบอกว่าเขาดีใจที่เขาอะได้คิดเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมแล้วก็ผู้พิการที่เขาเป็นคนพิการนะคะจะมีน้องตาบอดคนนึงค่ะหนูรู้สึกว่าการตาบอดของหนูมันไม่เคยมีประโยชน์เลยแต่วันนี้แบบหนูไม่คิดเลยว่ามันมีประโยชน์กับโครงการพี่ขอบคุณพี่มากนะที่แบบเชิญหนูมาอะไรอย่างเงี้ยสำหรับประโยชน์ที่ได้รับจากการทำกิจกรรมเนี่ยต้องบอกว่าทุกๆกิจกรรมหรือว่าทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีให้กับโอปอหมดเลยแต่พอการทำกิจกรรมเนี่ยมันทำให้เราได้เพิ่มความรับผิดชอบของตัวเองมากขึ้นได้เจอเพื่อนที่เขามีไอเดียเหมือนกันมีความคิดเหมือนกันปัญหาที่เจอแล้วส่วนใหญ่จะแก้ไม่ได้ก็คือจะเป็นเรื่องของคนการแก้ปัญหาของเราก็คือมีสติแล้วก็คิดหาวิธีหรือโซลูชันที่มันดีที่สุดที่จะแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเวลาแล้วก็ได้ประโยชน์สูงที่สุดเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ3ห่วง2เงื่อนไขของในหลวงเราอะค่ะที่จะทำให้เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้องครบถ้วนที่สุดแบบไม่เสียใจทีหลังแน่นอนอะไรประมาณนี้ค่ะแรงบันดาลใจของกิจกรรมเป็นเพื่อนจริงๆก็ไม่ได้เป็นคนที่กล้าที่จะตัดสินใจหรือว่าดีไซน์ชีวิตว่าแบบฉันจะต้องเป็นแบบนี้ฉันจะต้องเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่พอเรามีเพื่อนเรามีคนที่สนับสนุนแล้วก็บอกว่าตรงเนี้ยโอเคทำเลยการทำความดีหรือส่งต่อสิ่งดีๆบางครั้งไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เสมอสำคัญที่สุดแค่คุณพร้อมที่จะเป็นผู้ให้แม้ว่าสิ่งที่คุณได้ทำอาจเป็นเพียงสิ่งเล็กๆแต่ผลที่ได้คือความสุขอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นภายในใจคุณแล้วมันเป็นนโยบายที่ดีมากเลยนะคะแต่ถ้านโยบายดีแต่ว่าไม่มีคนทำตามเนี่ยก็ไม่มีความหมายเนาะกว่าที่จะได้มาทำโครงการเขตต่อเชงจิ้งอะค่ะเขามีการหยิบโครงการของเราไปดูอย่างละเอียดว่ามันเป็นโครงการที่ดีส่งผลกระทบต่อทั้งนักศึกษาตัวคนทำแล้วก็สังคมมากน้อยแค่ไหนจริงๆพิจารณากันอย่างละเอียดนะคะคนดีเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปนะคะแต่พอมาเรียนมหาลัยเนี่ยเหมือนเขาทำให้เราเห็นชัดขึ้นว่าแต่ละโครงการของเราเนี่ยมันดีและมันส่งผลกับสังคมจริงๆเป็นคนดีเนี่ยมันก็คือสิ่งปกติที่ทุกคนควรจะทำใช่ไหมคะส่วนทำสิ่งดีๆเนี่ยก็คือน่าจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับสังคมแล้วเนาะก็อยากจะให้น้องลองคิดถึงสังคมบ้างพอตัวเองมีความสุขแล้วก็เอาความสุขของตัวเองส่งให้กับสังคมบ้างอาจจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามแล้วแต่ความสามารถความถนัดของน้องๆแต่ก็อยากจะให้คิดว่าถ้าคิดว่าวันนี้เรามีความสุขแล้วก็อยากจะให้เผื่อแผ่ความสุขนั้นอะให้กับสังคมคนอื่นๆบ้างหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยการเป็นผู้ให้เป็นตัวตนที่สะท้อนเด่นชัดมาจากข้างในสิ่งเหล่านี้ทำให้โอปอมีความสุขทุกครั้งที่ได้นำความรู้ความสามารถมาแก้ไขปัญหาและทำให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นเพราะเธอเลือกที่จะเป็นผู้ให้เธอจึงคู่ควรกับการได้รับอย่างน้อยคือความสุขภายในใจของเธอเองบางทีความทุกข์แล้วความที่จะกลับไปทำให้เป็นความสุขอาจจะเป็นการทำความสุขให้คนอื่นก็ได้เพราะได้ทำความสุขให้กับตัวเองแล้วก็ทำความสุขให้กับคนอื่นค่ะ